ผู้ชมครับคณะรัฐมนตรีก็มีมติสำหรับการออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาทั้งนายจ้างและก็ลูกจ้างเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ารอบนี้หนักจริงๆสำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตโควิด-19มาติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะครับท่านทางด้านของอนุชาบุรุพชัยศรีนะครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็มาเปิดเผยนะครับบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเยียวยาทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐบาลในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด6จังหวัดซึ่งก็ประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครโดยอนุมัติกรอบวงเงิน 2,519.38 ล้านบาทเพื่อเป็นการช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33ใน4ประเภทกิจการเช่นกิจการก่อสร้างกิจการที่พักแรมบริการด้านอาหารกิจการศิลปะความบันเทิงนันทนาการกิจการในเรื่องของบริการอื่นๆที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับสำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการยกตัวอย่างเช่นนายจ้างที่อยู่ในฐานข้อมูลประกันสังคมอันนี้นับนะวันที่28มิถุนายน2514ที่ผ่านมาหรือที่ขึ้นทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่29มิถุนายนถึง30กรกฎาคม2564จำนวนมีทั้งหมด 41,940 รายได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้าง1คนสูงสุดไม่เกิน200คนต่อแห่งนะครับผู้ประกันตนมาตรา33จำนวนทั้งหมด 663,916 รายจะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 2,000 บาทต่อคนส่วนกรณีที่ผู้ประกันตนทำงานกับนายจ้างมากกว่า1รายจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นสำหรับวิธีการจ่ายเงินเยียวยากรณีบุคคลธรรมดาและผู้ประกันตนมาตรา33จะต้องผ่านในเรื่องการโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เฉพาะที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับส่วนกรณีนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลสำนักงานประกันสังคมจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากตามที่นายจ้างแจ้งหรือตามวิธีการอื่นๆที่กระทรวงแรงงานกำหนดเอาไว้โดยเบื้องต้นก็จะมีการเริ่มโอนเงินเยียวยาครั้งแรกภายในวันที่23กรกฎาคม2564นี้และก็จะมีการโอนเงินซ้ำทุกสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับนอกจากนี้ครับคณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมเร่งลงทะเบียนนายจ้างและให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตรวจสอบนิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างลูกจ้างนะครับที่มีการขึ้นทะเบียนประกันสังคมรายใหม่ในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง30กรกฎาคมนี้เพื่อการยืนยันว่ามีการประกอบธุรกิจและมีการจ้างงานตามจำนวนที่แจ้งขึ้นทะเบียนประกันสังคมเอาไว้จริงๆรวมถึงมีการเร่งประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างรายใหม่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามTNNช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ